ผมก็ไม่ประหลาดใจจากเดิมทนายสายหยุดอ้างว่าถ้าคดี39ล้านบาทมีมูลทนายสายหยุดจะไม่รับคดีเฉพาะ39ล้านบาทแต่ยังสู้คดีที่เหลืออยู่โอ้คุณมั่นใจขนาดนั้นเลยคดีที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปไม่รอดนะหน้าข้างหน้าคุณนี่นะคุณสายหยุดผมจะแนะนำให้แม่มีเด็กกำแพงผนังทองแดงกำแพงเหล็กนี่อยู่ข้างหน้าคุณจะเดินไปยังไงวะแต่พอมาถึงหลักฐานชั้นนี้และมีการสร้างพยานหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนก็เลยกลายเป็นคดีสำคัญทำให้คดีที่เหลือของทนายตั้มนั้นจะแพ้หมดทุกคดีนี่คือเพราะว่าทำไมถึงมีการปล่อยข่าวว่าทนายตั้มจะหมอบพร้อมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ป่ะความจริงมีหนึ่งเดียวก็คือว่าแม่งเดินต่อไม่ได้แล้ว71ล้านนะผมตรวจสอบไปแล้วตั้งแต่โดนจนหมายบอกกล่าวใช่ไหมเมื่อเดือน9ผมก็คุยผมก็ดูมา2เดือนกว่าแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมก็ดูตามนั้นแหละแต่ผมก็บอกแล้วเป็นนี้ก็ต้องใช้เขามาเข้าทวงก็คุณบอกให้เขาบอกไม่ให้เนี่ยผมก็ยังหาแนวทางว่าเอในความคิดผมเองนะครับผมก็ประสานทนายพี่อ้อยไปเมื่อวานว่าจะหาลือกันในภาษาที่เป็นทนายเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยถ้าเขาผมเสนอเขาเยียวยาชดใช้อย่างเงี้ยพี่จะว่ายังไงอะไรงี้ความคิดผมนะผมก็ประสานพี่เข้าไปวันไหนว่างผมอาจจะไปที่โคราชไปคุยกับเขาก็ประสานไปเขาว่าไงครับเขาก็บอกเขาต้องขออนุญาตพี่อ้อยก่อนแต่สิ่งที่คุณจะติดต่อเพื่อจะใช้เงินนั้นแสดงว่าคุณยอมรับผิดแล้วนะแสดงคุณยอมรับแล้วนะว่าสิ่งที่คุณกระทำนั้นเนี่ยคุณเป็นความผิดนะคุณไปไม่ไหวแล้วนะคุณทุ่งโก้เคลียร์สังคมมองแล้วอ๋อนี่คุณจนแต้มเลยใช่ไหมคุณถึงจะต้องมาเคลียร์สมัยตอนก่อนนั้นปากคุณเจ้าคุณเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้คุณหมดท่าเลยใช่ไหมจนแต้มเลยใช่ไหม4คดีของทนายตั้มกับข้อกล่าวหาช่อโกงเป็นปกติธุระเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วนะคะแผนการใหญ่แตกดังโพลไล่ตั้งแต่ตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกเสนอยกลูกเป็นบุตรบุญธรรมรวมถึงมีการติด GPS ที่รถเบนซ์จับทุกความเคลื่อนไหวของพี่อ้อยรวมไปถึงพาไปในที่อับสัญญาณด้วยล่าสุดอ่อยเหยื่อขอเจรจาชดใช้เรามาอ่านปลายทางคดีนี้กับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเจ้าของฉายามือปราบหูดำว่าทนายตั้มเริ่มจนแต้มแล้วจริงหรือไม่ลองไปฟังกันได้เลยค่ะผู้การแต้มขาพูดถึงเรื่องของคดีทนายตั้มแล้วมันมีเรื่องของทนายสายหยุดที่พูดแปลกว่ามีการติดต่อทนายของมาดามอ้อยแล้วก็บอกว่าทางทนายตั้มเนี่ยอยากจะขอชดใช้อยากจะขอเยียวยาแบบนี้ค่ะมันเป็นท่าทีที่ถ้าในมุมทางผู้การแต้มมองเรื่องนี้ยังไงคะก็หนึ่งต้องดูคดีเนี่ยมันเป็นความผิดอันยอมความได้ไหมอย่าง39ล้านเนี่ยถ้ามันเป็นยอมความได้มันก็เป็นการใช้หนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางคดีเนี่ยมันยอมความแล้วคดีก็ต้องไปต่อเพราะมันแจ้งข้อหาว่าช่อโกงโดยเป็นปกติธุระโทษมันเนี่ยยอมความไม่ได้นะครับก็ว่าไปอันที่สิ่งที่สายหยุดที่มาพูดเนี่ยต้องไปดูว่าทนายตั้มให้มาพูดหรือเปล่าหรือสายหยุดพูดเองหรือถ้าทนายตั้มไม่พูดแต่สายหยุดบอกว่าทนายตั้มไม่รู้ก็ต้องไปดูว่าสายหยุดพูดจริงหรือไม่จริงทนายตั้มให้พูดไหมหรือสายหยุดพูดเองเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันมีการดำเนินการหรือคนสนใจเขาเดี๋ยวก็จะปฏิเสธแล้วในความคิดของผมเองไม่ใช่ของทนายตั้มอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เห็นว่าไอ้เฟลอีกแต่สิ่งที่คุณจะติดต่อเพื่อจะใช้เงินนั้นแสดงว่าคุณยอมรับผิดแล้วนะแสดงคุณยอมรับแล้วนะว่าสิ่งที่คุณกระทำนั้นเนี่ยคุณเป็นความผิดนะคุณไปไม่ไหวแล้วนะคุณทุ่งโก้เคลียร์สังคมมองแล้วอ๋อนี่คุณจนแต้มเลยใช่ไหมคุณถึงจะต้องมาเคลียร์สมัยตอนก่อนนั้นปากคุณเจ้าคุณเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้คุณหมดท่าเลยใช่ไหมจนแต้มเลยใช่ไหมมันก็บ่งบอกตัวนี้ได้แล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าทนายสายหยุดเนี่ยอ้างเนาะบอกว่าทนายตั้มไม่รู้เรื่องหรอกไปคุยกันแบบพี่น้องอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณเป็นทนายคุณจะทำเกินหน้าที่ได้ไหมทนายนี่ห้ามทำเกินหน้าที่นะยกเว้นข้อกฎหมายจะชี้แนะชี้แนวอะไรนี้ได้แต่คุณจะทำเกินหน้าที่ในการจะไปตกลงคดีความไปชดใช้อะไรถ้าจบไอเจ้าลูกความเขาไม่ยินยอมด้วยคุณจะไปทำได้ไงแต่คุณเขาพูดให้เห็นสองแง่สองง่ามไงถ้าสำเร็จก็จะต้องบอกว่าทนายตั้มใช้มา
แต่ถ้าไม่สำเร็จมีกระแสก็บอกนี่ผมเนี่ยความคิดผมตามไม่รู้มันก็เป็นหลักการแค่นี้ทุกคดีก็เป็นแบบนี้เวลาพูดในความคิดของผมถ้าจะความคิดของผมเนี่ยถ้าคุณเอ่ยมาเนี่ยถ้าไม่มีศาลตั้งต้นไม่มีทางหรอกศาลตั้งต้นนี่ถ้าก็คือจะมาจากรู้ความไงมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้อะที่จะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ได้เขาบอกว่าแค่เรื่องแต่ใครจะดัดจริตยังไงก็แล้วแต่อ๋อแล้วแต่คนมองใช่ไหมคะคนไม่ใช่คนทำคนพูดเนี่ยจะดัดจริตกันยังไงจะส่งลูกกันยังไงระหว่างเขากับคู่ความเท่านั้นแหละค่ะแต่สังคมเขาเสพได้ค่ะแต่เขาก็ในภาพของทนายสายหยุดนะคะผู้การก็มองว่าคือคนก็เห็นว่าเป็นทนายที่ตรงไปตรงมาไม่น่าจะมีลดเลี้ยวหรือว่าเล่เพทุบายแบบนี้ค่ะก็ทนายก็ทนายเนี่ยก็เขาก็บางเรื่องที่เขาพูดตรงก็เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่บางเรื่องเนี่ยถ้าตรงทุกเรื่องเขาก็แพ้คดีทีใช่ไหมเขาก็ต้องมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหลอกบ้างสับขาหลอกทุกคนมันมีหมดอ่ะค่ะงั้นจะว่าจ้างทนายมาทำไมอ่ะค่ะมันก็ต้องมีให้ทนายทำแบบนี้นะอย่างนี้แบบนี้นะแบบนี้นะค่ะเขาก็ทำทุกอย่างนั่นแหละรับรวมพางทุกอย่างนั่นแหละมันไม่มีใครทำตรงๆไปตรงมาหรอกงั้นจะชนะคดีแน่ชนะคดีคุณก็แพ้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะหลักฐานมันแน่นขนาดนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะสู้คดีทำไมพูดถึงเรื่องของคดีค่ะผู้การค่ะ4คดีที่เราเห็นเลยไล่ทีละคดีได้ไหมคะว่าคดีไหนที่ดูมีความน่ากลัวเริ่มจากคดีแรกก่อนบอกเสน่หา71ล้านเอางี้คุณดูก่อนกรรมเป็นเครื่องชี้ชะตากรรมคือการกระทำกรรมนี่ไม่ใช่เวรกรรมนะกรรมคือการกระทำตามภาษากฎหมายก็กรรมที่ถ้ากระทำคุณคิดไหมว่ากรรมทุกคดีที่มากระทำเนี่ยเป็นการกระทำทั้งสิ้นกรรมทั้งสิ้นแล้วผมมองว่าทุกคดีมีการวางแผนทุกคดีจะมาเอาละคณะก็ตอนนี้ทนายตั้มเป็นยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ตัดสินแต่ผมพูดในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนที่ต้องสวนผมมองว่าทุกคดีเนี่ยการกระทำเนี่ยมันส่อถึงพฤติกรรมและเจตนาของผู้กระทำผมพูดให้น้องฟังก่อนว่าคำว่าช่อโกงมีความหมายว่าไงกฎหมายก็บอกว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแล้วก็ได้ไปทรัพย์สินน้องไปดูองค์ประกอบที่พี่พูดเนี่ยเข้าหมดไหมเข้าหมดไหมเราไม่ต้องมองว่าไอ้นั่น71ล้านนั่น39ล้านนั่น1ล้าน5นี่9ล้านมันเป็นคดีกรรมมันเป็นคดีที่ความผิดเวลาตัดสินโทษมันอันเดียวกันหมดหนักเบาเท่ากันหมดแต่ตัวคดีมูลฐานของคดีหลักทรัพย์อะไรต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่พอแพ้เนี่ยตัดสินเดียวกันหมดเพราะโทษ5ปี3ปีมันเท่ากันนั้นความหนักเบาของคดีมันเท่ากันแต่ของผลของคดีเท่ากันแต่หนักเบาของพฤติกรรมของคดีมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่าง71ล้านคุณตั้มบอกว่าให้โดยเสน่หาผมไม่ได้พูดถึงตั้มนะคำว่าเสน่หาเนี่ยทุกคนใช้ไว้สำหรับเวลาต่อสู้กับใครไม่ได้แล้วไม่มีหลักฐานสู้แล้วจะใช้คำว่าเสน่หาเพราะเสน่หามันไม่ต้องการหลักฐานเข้าใจไหมตอนนี้เอาละถ้าทนายตั้มบอกว่าให้โดยเสน่หาพี่อ้อยบอกฉันไม่ได้ให้มันก็ต้องมาพิสูจน์คำพูดกันใช่ไหมคำพูดของใครอ่ะจะที่จะน่าฟังตั้มมีหลักฐานไหมมีคำเดียวว่าเสน่หาและตอนหลังดันกลับบอกไม่เสน่หาแล้วนะเป็นการร่วมลงทุนแล้วนี่คุณโกหกได้นะคุณพูดไม่ตรงกันแล้วนะศาลฟังแล้วนะศาลไม่เริ่มไม่เชื่อคุณแล้วนะอันหนึ่งสองส่วนพี่อ้อยเขามีหลักฐานไม่ว่าการแชทพูดคุยกันหลักฐานที่จะทำอะไรนะลงทุนใช่ไหมหลักฐานทำที่แอปหวยคุณพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะ
ว่าที่จะทำเรื่องหวยนะแล้วพี่อ้อยเขาบอกว่าเนี่ยที่พาไปเนี่ยพาไปพบเพื่อจะพูดเรื่องนี้แล้วผมถามว่าศาลจะเชื่อใครศาลจะเชื่อใครพี่อ้อยมันก็ต้องเชื่อคนที่มีหลักฐานใช่ไหมค่ะมันไม่ได้ยากเลยอันแรกสองแล้วก็ถามว่าคุณสิ่งที่คุณจะทำแอปสวยเนี่ยทำได้ไหมทำผิดกฎหมายไหมรัฐบาลก็ให้ทำไหมไม่ทำคุณก็แสดงเป็นเท็จแล้วคุณเอาข้อมูลเป็นเท็จไปบอกเขาอยู่แล้วแล้วประชาชนก็รู้ทั่วไปอยู่แล้วเป็นข้อมูลที่ควรบอกแจ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เงินไปอย่างเงี้ยมันเข้าองค์ประกอบหมดไหมแล้วจะไปเสน่หาได้ไหมมันไม่ได้ค่ะอันที่สองสามสิบเก้าล้านเท่าที่ฟังข่าวนะผมไม่รู้มันเป็นขบวนการมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะมีคนไปบอกว่าจะต้องมีเขาต้องการจะจ้างนักร้องนักร้องถามว่าจะต้องจ่ายเงินคริปโตมีนักร้องที่ไหนที่จะต้องไปว่าจ้างมาเล่นเมืองไทยต้องจ่ายคริปโตคุณรู้ไหมว่าเวลาจะจ้างนักร้องต่างประเทศเขามีเอเจนซี่เอเจนซี่ต้องมาตกลงกันนะเพราะต้องเวลาต้องตรงกันอะไรต้องตรงกันข้อตกลงที่พงที่พักเขาต้องตกลงกันหมดอ่ะเพราะเพื่อนผมทำอยู่นี่อยู่และทำเสร็จแล้วตกลงกันแล้วเงินต้องผ่านธนาคารนะเพราะเมืองนอกเขาไม่ได้คุณไปหลบเลี่ยงภาษีเขาตายด้วยใช่ที่จีนหนักด้วยนะเรื่องภาษีเรื่องไงบิตคอยน์ก็ไม่รับแล้วนั่นจะเป็นไปได้ไหมและสองบอกให้โอนเขาก็เชื่อโอนไปและคุณก็บอกว่าโอนไปแล้วถูกคนดูดบัญชีอีกไอ้เรื่องนี้มันก็พิสูจน์ได้มีการแจ้งความเท็จใหม่เท็จอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินไปแล้วก็ไปดูเส้นเงินที่เขาพิสูจน์ได้ว่าเส้นเงินมันก็ไปแบ่งกันไงแล้วยิ่งไม่ชอบโกงไงนี่ทำเป็นกระบวนการนะมีวางแผนนะเพราะว่าอย่างก็มีรับลงพรางตรงที่ว่าเหมือนกับข้อมูลว่าตัวของทนายตั้มเองก็อาจจะรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปถอนเงินด้วยถูกต้องรู้อยู่แล้วไม่รู้ได้ไงเรื่องวางแผนอย่างเงี้ยเราผมไม่ว่าหรือจะมีประมาณแล้วตำรวจเขารู้หมดแล้วมีร่วมมีกระบวนการอะไรต่างๆแต่มันก็มีแผนลับลวงพรางนะคะผู้การว่าก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแบบนี้มันยากที่ไหนมันพิสูจน์ได้ทางนิติวิทยาศาสตร์คือเส้นเงินค่ะเส้นเงินไปไหนอย่างไรมีการวางแผนอย่างไรคือเวลากระทำคดีเนี่ยมันมีพยานหลายคนค่ะ1พยานบุคคลถ้าพยานบุคคลที่ให้การตำรวจไม่ตรงกับคุณ2พยานแวดล้อมเอาพยานอื่น3พยานวัตถุพยานนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ก็คือเส้นเงินนะอย่างเงี้ยถ้าเกิด3เต้นเงิน3พยาน4พยานหลักฐานมันมัดคุณน่ะให้คุณบอกคุณไม่อยู่คุณก็โดนเพราะว่าเส้นวิทยาศาสตร์เงินมันไปถึงเนี่ยเข้าใจมั้ยค่ะดังนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกคดีที่2ก็เสร็จเลยและเป็นคดีที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันเป็นกระบวนการมันสืบค้นได้ง่ายมากเพราะมันมีพยานหลักฐานต่างๆเยอะมากเห็นว่าคดีนี้จะชัดที่สุดในเรื่องของการที่ทำเป็นขบวนการผู้การมองยังไงคะก็ชัดก็ใช่คือชัดที่สุดเพราะมันเป็นขบวนการมันมีหลักฐานที่สามารถจะเชื่อมโยงในการวางแผนได้หมดส่วน71ล้านมันเป็นข้อต่อสู้ระหว่าง2คนแต่ถามว่าชัดไหมก็ชัดแต่มันเป็นข้อตัวแย้งได้ว่าเออเขาให้โดยเสน่หาไงแต่จริงๆไอ้นี่มันคุณเถียงไม่ได้เลยคุณบอกโดนดูดมันก็ไม่มีใช่ปะโอนเงินไปแจ้งหายก็แจ้งแบบเป็นพิรุธใช่เข้าใจป่ะแจ้งเพื่อให้เห็นเอาประจำวันไปให้เขาดูว่านี่มีการแจ้งคนต่างจังหวัดพี่อ้อยคนต่างประเทศไม่รู้หรอกเห็นลายเซ็นตำรวจนั่งเอกสารตำรวจก็เชื่อแล้วแต่จะได้อ่านที่ไหนไม่ได้ดูตัวเลขอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ดูไม่ใช่ไม่ได้ดูพฤติกรรมบอกเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วอะไรอย่างนี้ก็แกก็จะรู้ได้ไงคนต่างจังหวัดแกมีตังจริงแต่แกตังแบบแกคนต่างจังหวัดน่ะไปอยู่ต่างประเทศจริงแกก็ไม่รู้พฤติกรรมของคนน่ะอยู่ดีๆเงินก็หล่นทับมาน่ะแกก็จ
ใจดีอ่ะเป็นแม่พระเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแกยังตกใจอีกว่าเขาดูดเงินไปเนี่ยเพราะแกอย่างเงี้ยแกยังจะไม่เอาเรื่องนี้เพราะอะไรตอนแรกเขานึกว่ามันเป็นเรื่องจริงไงคนใจดีอ่ะคนมีใจอ่ะคนเป็นแม่พระอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เล่นกับความใจดีของพี่อ้อยก็ไอ้พึ่งเนี้ยโลภหมดเพราะเห็นพี่อ้อยเป็นคนใจดีง่ายหมดไงมันถึงได้วางแผนอะไรทุกอย่างเป็นเงินหมดอ่ะก่อนมองว่าถ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาวางแผนไว้นานหรือยังสำหรับเรื่องของกรณีเพราะว่ามันเป็นลักษณะคือคนไทยหลอกกันเองไอ้เฉินคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่ตัวละครผมว่ามันวางแผนหลังไม่รู้นะผมยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างละครแล้ววางแผนอย่างเงี้ยหลังตั้งแต่พอได้รับการแต่งตั้งแล้วเห็นสภาพว่ารวยจริงและเห็นสภาพว่าพี่อ้อยเป็นคนง่ายเป็นคนซื่อทุกอย่างก็ตาลุกเผามีแผนในหัวหมดแล้วเห็นไหมที่แผนบอกจะเอาลูกให้บุญธรรมอ่ะก็คิดอะไรไหมล่ะอยู่ดีๆคุณจะยกลูกให้บุญธรรมอ่ะยังเป็นผมนะผมนะไม่คิดพูดเลวอะไรนะผมทำความดีกับแกเดี๋ยวแกก็เอาลูกไปเรียนหนังสือเขาก็ส่งเรียนให้แค่นี้ก็บุญใจหาแล้วผมเนี่ยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะผมเคยช่วยคดีเขาเขาเนี่ยรับบอกไอ้แต้มเขาเรียกผมนะไอ้แต้มลูกมึงจะไปเรียนข้างนอกมึงบอกกูเลยกูจะส่งเรียนทั้งหมดอย่างเงี้ยเราได้กำไรเท่าไหร่แล้วเราไม่ต้องไปวางแผนฆ่าเขาหรือไปวางแผนโกงเขาหรอกแค่นี้เราก็ได้แล้วถ้าคนเรารู้จักพออ่ะแล้วผมถามจะดีกับเขาเนี่ยมันจะมีอะไรตั้งเยอะแยะที่แบบตรงไปตรงมามหาศาลกว่าด้วยทีนี้บางคนมันโลภพอเห็นว่าผมมีตังค์เยอะจริงง่ายๆเซ่อๆโง่โง่มันก็วางแผนชั่วหมดละนี่ผมพูดคนอื่นนะแต่เราก็เห็นมันมีเรื่องของคดีต่อเนื่องกันมานะครับนอกจาก39ล้านที่คนไปจับโฟกัสแล้วก็คือเรื่องของรถเบนซ์13ล้านที่บอกกินส่วนต่าง 1.5 ล้านนะคะคุณการใบเสร็จ2ใบเออผมถามก็แค่นี้ผมถามแค่นี้แล้วคุณถ้าคุณรักเขาจริงเป็นที่ปรึกษาจริงคุณจะเอาส่วนต่างไหมและส่วนต่างเนี่ยผมถามว่าถ้าส่วนต่างคุณจะได้จากใครต้องได้จากคนขายรถนะคุณขายที่ให้ผมคุณขายรถให้ผมผมให้เปอร์เซ็นต์คุณนะหรือวางแผนว่าเออราคาเท่านี้แล้วคุณเอาส่วนเกินไปเท่าไหร่ไอ้อย่างเงี้ยคนชั่วมาเอ้ารถ11ล้านพี่ช่วยบอกหน่อยนะ15ล้านไอ้คนขายมันอยากจะขายมันก็เอาบอกให้ไปคุณก็เอาเงินเข้ามาคุณก็กินส่วนต่างคุณก็ได้ส่วนต่างแบบนี้จากของคุณแต่ถ้าส่วนต่างคนที่ขายรถไถที่ก็ให้ 3% 2% อะไรอย่างนี้นะไอ้คนขายรถต้องให้แล้วจะกล้าอ้างว่าเป็นส่วนต่างไม่ได้หรอกเพราะคุณไปบอกเขาและเสือกดันทำใบเสร็จไม่เหมือนกันอีกแล้วเขาจะเชื่อไหมแล้วอย่างนี้ไม่ช่อโกงกันเหรอไม่ช่อโกงกันเหรอก็มันเข้าองค์ประกอบหมดอะค่ะแล้วอย่างเรื่องของค่าออกแบบโรงแรมนี่9ล้านก็เหมือนมูลค่าจริงก็คือพฤติการเดียวกันก็เหมือนกันก็เขาก็พิสูจน์ได้นี่ว่าไอ้ค่าออกแบบเท่าไหร่ค่ะไม่มีพยานบอกออกแค่3ล้านแล้วคุณไปบอกได้ไงว่า9ล้านและการออกแบบผมเคยสร้างโรงแรมของผมเวลาการออกแบบนี้เขาต้องออกแบบวางระบบทั้งหมดนะไม่ใช่วาดแต่บ้านไม้เฉยนะไม่ใช่แค่แปลนอย่างเดียวเออเขาต้องว่างมองระบบไฟฟ้าเดินยังไงอะไรทั้งนั้นหมดท่อเขาต้องออกแบบให้หมดค่ะใช่ไหมนี่คุณบอกขนาดนี้ยังเอาไปขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเวลาพอออกแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมาเอาอีกบอกว่าแบบระบบไฟฟ้าอีกอ่ะคุณก็ต้องไปคิดเงินเขาอีกไหมระบบโยธาอะไรอีกคุณก็ต้องไปคิดเงินพวกนี้เกียมบวกกันหมดแหละคือถ้ามองในมุมการได้หมายถึงว่าเอาทุกช็อตแบบนี้หรอคะผมไม่รู้อะผมได้ข่าวว่าทุกช็อตนะการสร้างโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอะสร้างโรงเรียนราคาตัวนี้สมกับราคาที่สร้างหรือเปล่าอ๋อเพราะว่ามี
พี่อ้อยก็ใจบุญเนาะไปสร้างโรงเรียนสร้างเรียนให้มีคนบอกว่าอย่างบ้านเรือนพักเนี่ยเขียน12ล้านเนี่ยมีคนไปดูบอกสร้างถ้าล้านกว่ายังสร้างได้เลยเพราะห้องชั้นเดียวตารางเมตรละเท่าไหร่ต่างจังหวัดก็ไม่เกิน 7,000 7,000 ห้องแล้วมีกี่ตารางเมตรจะเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็ต้องตรวจสอบหมดอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่จะตามมาอีกไหมไม่รู้อะว่าเขามีคนเกี่ยวข้องหรือแต่รู้ว่าต่อไปก็จะมีการตรวจสอบคือสับโรงเรียนต่างๆเขาตรวจสอบได้หมดนี่ใบเสร็จใบบินอะไรต่างๆเขาก็ไปย้อนหลังไปที่ร้านค้าที่สร้างคุณเสียภาษีกันยังไงคุณได้เงินทุกคนบอก12ล้านคุณไปเสียภาษีไหมแล้วผู้รับเหมาอ่ะผู้รับเหมาบอกผมไม่เสียภาษีเดี๋ยวผมได้แค่นี้ได้ส่วนต่างไปไหนเดี๋ยวมันก็รู้กันหมดแหละใครกระทำความผิดอะไรมันก็รู้กันหมดอ่ะค่ะอย่างเรื่องของการกระทำความผิดคนบอกว่า71ล้านนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะแล้วก็ทนายสายหยุดบอกว่ายังไงก็สู้ตามข้อกฎหมายค่ะผู้การแต่ว่าคดี39ล้านเนี่ยเหมือนกับทนายสายหยุดดูเหมือนบอกว่าถ้ามันมีเรื่องเป็นข้อเท็จจริงจริงๆเขาอาจจะไม่ทำทนายสายหยุดรู้หมดแล้วรู้เหรอคะเขาต้องรู้เขาก็ต้องเล่าให้ฟังกันหมดน่ะแล้วสายหยุดก็รู้พฤติกรรมของตำรวจเนี่ยเขามีพยานหลักฐานในสายหยุดก็รู้ว่าตำรวจเขาสืบเสิร์ฟอะไรไปมั่งก็รู้ก็เขาก็แต่อยู่คงมองว่าคดีนี้มันตันแน่มันไปไม่รอดก็เลยไม่รับทำแบบนี้หรอก็ไม่รับทำหรือก็ยุให้รับสารภาพไปถ้าสารภาพเนี่ยมันจะลดโทษหรือว่าความผิดลดโทษดิถ้ารับสารภาพก็โทษลดโทษดิศาลก็จะมองว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเขาก็ลดโทษให้จะลดโทษเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือถ้าสิ่งที่คุณรับสภาพเนี่ยเพราะคุณจนได้หลักฐานศาลอาจจะไม่ลดโทษก็ได้นะแต่ถ้าอย่างคดีแต่รับสภาพบางคนมาฆ่าเขาตายเนี่ยค่ะคุณรับสภาพที่รับสภาพเพราะพยานหลักฐานมันก็ครบแล้วอย่างเงี้ยศาลก็ไม่รอลงอาญาเมื่อศาลก็ไม่ลดโทษให้ค่ะแล้วอย่างคดี71ล้านนะคะผู้การว่าเราเห็นแล้วว่าไปขอคุยกับทนายเจ้อ้อยแล้วบอกว่าสุดท้ายอาจจะนำไปสู่การสารภาพไหมคะถ้าแบบนี้ค่ะก็ถ้าจะคุยถ้าคุยชดใช้ถ้ามันเป็นความผิดถอนเช่าโกงธรรมดาเป็นความผิดยอมความได้ถ้าคืนก็สามารถจะถอนคำร้องทุกข์ได้แต่ผมเชื่อว่างานนี้พี่อ้อยไม่ถอนไม่ถอนนะคะผมมันไม่ถอนเพราะหนึ่งไม่ถอนเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าพี่อ้อยก็มองว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นภัยต่อสังคมสองตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะทรัพย์สินเขาก็ยึดทรัพย์มาได้เยอะพอสมควรนะเพราะทรัพย์สินที่ยึดนั้นก็ต้องตกเป็นของพี่อ้อยหมดเลยบ้านราคาเท่าไหร่รถลาเดี๋ยวยึดนู่นยึดนี่เขาก็ผมก็ว่าได้คืนเกินกว่าที่71ล้านไม่ละเดี๋ยวเขาก็อาจจะไม่คิดอย่างน้อยได้สักร้อยล้านก็ยังดีอ่ะใช่ใช่ไหมหมดไปร้อยกับล้านได้ร้อยล้านแต่เอาคนที่ไม่ดีไม่มาทำร้ายสังคมอีกต่อไปก็ผมว่าจะมีประโยชน์กว่าค่ะแต่ก็เห็นวันนี้พี่อ้อยก็เข้าไปที่กองปราบอันนี้คือถ้าในมุมผู้การมองว่าตำรวจก็ทำคดีไปในระดับนึงแล้วทำไมต้องเรียกเข้าไปเพิ่มอีกคะไอ้เรื่องแบบนี้คนชอบสงสัยน้องไม่ต้องสงสัยเลยคือตำรวจสมัยก่อนผมทำคดีใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราเรียกผู้เสียหายเนี่ยสอบเป็น10ครั้งนะบางทีเราอาจจะไม่เจอว่าเอ๊ะเดินมาสอบนะพวกเราเนี่ยไปสอบที่บ้านเพื่อเป็นความลับเวลาเจอหลักฐานอะไรชนิดนึงขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปสอบครั้งนึงเจอหลักฐานมาเพื่อยืนยันพยานหลักฐานนั้นไอ้อย่างเช่นมีข่าวว่าเรื่องรถ GPS เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจต้องสอบนะสอบเพื่อเอาไปประกอบพฤติกรรมของคดีนี้ทุกคดีว่าพฤติกรรมคุณเนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ถามว่าเอาละจิต GPS ก็ต้องพิสูจน์กันว่าใครเป็นคนติดเพราะเขาก็ต้องปฏิเสธแต่พี่อ้อยเห็นน่ะแล้วรถตอนที่ก่อนจะมีพี่อ้อยใครใช้อ่ะศาลก็ต้องพิเคราะห์ได้ใช่ไหมเอ้าก็คุณเอาไปใช้อ่ะยกเว้นว่า GPS นั้นติดมากับรถถ้าติดเมียกับรถเขาก็ติดอยู่จุดหนึ่ง
ไม่ใช่ไปแอบติดนะถ้าคุณไปแอบติดเนี่ยแสดงว่าคนขายรถไม่ได้ติดจะไม่มันพิสูจน์ได้หมดอ่ะแล้วทำไมต้องติดอ่ะพอต้องติดคุณก็ไปเชื่อมโยงอย่างอื่นว่าอ๋อติดเพื่อวางแผนอะไรหรือเปล่าคอยติดตามความเคลื่อนไหวหรือเปล่าตำรวจเขาก็ต้องสอบไปแต่สังคมเวลาเรียกไปสอบเนี่ยเขาก็ต้องสอบมีเรื่องแบบนี้ก็ต้องไปสอบมีเรื่องสอบแต่ที่จริงแล้วตำรวจกองปราบไปสอบแกที่อื่นก็ได้นะอ๋อไม่จำเป็นต้องเรียกเข้าไปในกองปราบก็ได้การสอบที่ไหนก็ได้ตามกฎหมายสอบสวนที่ไหนก็ได้ค่ะไม่สอบก็ได้ให้ทำหนังสือมาก็ได้แต่แสดงว่าการเข้าไปในกองปราบในวันนี้ของพี่อ้อยอาจจะมีนัยยะบางอย่างแต่การสอบการไปเข้ากองปราบเขาก็สอบมันจะละเอียดกว่ามันละเอียดให้ดูหลักฐานถ้าไปสอบที่อื่นมันต้องขนหลักฐานไปมันต้องลำบากไงไอ้เงี้ยเดินทางไปคนเดียวไม่ต้องกลัวหรอกไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องสอบอีกหลายครั้งอ๋อแสดงว่ามาราธอน4วันก่อนหน้านี้คือแค่เริ่มต้นก็คืออย่างนี้สมมติว่าวันแรกเราเรียกมาสอบคุณมาแจ้งข้อหาค่ะเราก็อยากจะสอบเรื่องพฤติกรรมเป็นยังไงเขาก็เล่ามาสมมติว่าพอบอกว่าเนี่ยตอนฉันโอนเงินผ่านแบงค์นี้พอเขาเอาหลักฐานมาให้ก็ต้องเรียกพี่อ้อยไปสอบยืนยันเอกสารนี้อีกนะจะมาจริงไหมจริงไหมอย่างนี้อยู่ไหมเดี๋ยวถ้ามาปรากฏอีกมีหลักฐานอื่นอีกเขาจะเรียกพี่อ้อยมาสอบอีกแล้วอย่างเงี้ย4คดีแค่40 ชั่วโมงน้อยไปแล้วน้อยไปใช่ไหมเพราะชั่วโมงเอาสอบครั้งนึงเป็น10ชั่วโมงแล้วพี่อ้อยไปคนเดียวหรือเปล่าเขาก็ต้องสอบเลขาในวันนั้นด้วยสอบใครอีกอ่ะแต่เวลาออกมาเขาออกพร้อมกันก็ได้เขาอาจจะสอบหลายคนก็ได้หลายประเด็นก็ได้แสดงว่านี่ก็คือจะกลับฝรั่งเศสนี่ก็จะไม่ได้กลับสักทีนะคะพวกเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานที่จะพี่อ้อยจะให้อีกเขาก็ต้องเพราะมันมีหลักฐานเยอะคดีหนึ่งเนี่ยน้องคิดดูว่าสมมติว่าบอกไปจ้างทำเขียนอะไรแอปใช่ไหมเขียนอะไรเงี้ยพอได้สมมติไปสอบไปคนนี้มาคนนี้ให้การยังไงเขาก็ต้องเรียกมาพี่อ้อยมาสอบซ้ำอีกยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนั้นไม่แปลกเลยคนอย่าไปสงสัยเลยไอ้เรื่องเรียกมาสอบบ่อยๆเนี่ยยิ่งเพิ่มความละเอียดมากขึ้นเพราะว่าก็ต้องทำให้รัดกุมด้วยละเอียดมากคือคุณต้องรู้นะตั้มเขาเป็นทนายนะเขาก็ต้องทำให้ละเอียดที่สุดอะในสมัยผู้การเคยมีต้องต่อกรกับนักกฎหมายมือฉมังแบบนี้ผมไม่มีอะแต่เพียงแต่ผมเคยสมัยก่อนเคยทะเลาะเพื่อทนายโจร คือสมัยก่อนยุคผมเนี่ยเขาเรียกว่าทนายโจรทนายโจรคืออะไรรู้ไหมหนึ่งเวลาสู้กันเนี่ยเขารู้ว่าลูกความเนี่ยเขาก็จะไปจ้างพยานขึ้นมาไปจ้างพยานให้พยานเนี่ยกลับคำให้การลูกความจะได้ชนะสองไปจ้างพยานเท็จขึ้นมาเพื่อต่อสู้ให้ลูกความเขาบางทีเอาเงินไปให้ผู้เสียหายให้กลับไปกองพันการเอาเงินไปให้ตำรวจเพื่อทำสำนวนพลิกแพงอันที่สี่บางครั้งเอามีการฆ่าตัดตอนพยานจำได้ไหมสมัยก่อนเพิ่งนี้เขาเรียกว่าทนายโจรแต่สมัยนี้มันเป็นทนายสันดานโจรคือเป็นสันดานโจรแต่มีชื่อคำว่าณทนายไว้ข้างหน้าแต่สันดานเป็นโจรไงและที่สำคัญที่สุดมันเป็นทั้งทนายโจรและสันดานโจรในตัวเดียวกันผมไม่ได้ว่าเขานะแต่หมายว่าสมัยนี้เป็นอย่างนี้สมัยก่อนผมเป็นอย่างนี้คนก็เจอเรื่องหนักขึ้นนะคะก็เดี๋ยวนี้มีดูดิคุณดูเห็นแต่ทนายมีแต่เรื่องอะไรบ้าๆบอๆค่ะไม่ไลค์แกนสารหมดกลับมาที่เรื่องของทนายตั้มกันต่อค่ะผู้การอาจารย์ปันเทพเคยพูดอย่างหนึ่งว่ามีข้อมูลว่าทนายตั้มเนี่ยอยากจะเสนอแล้วกันเป็นการเสนอยกให้ลูกเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมของพี่อ้อยก่อนที่จะตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกทีเนี้ยตรงเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการค่อยๆเข้าไปเป็นแผนเขาไหมคะในมุมของคือเราจะว่าเขาก็ไม่ได้ค่ะแต่เวลามีเรื่องแล้วเนี่ยคนก็จะเอาเรื่องที่มาประกอบกันว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะได้อย่างเช่น
เอาละพี่อ้อยอาจจะว่าจ้างเขาเป็นทนายประจำตัวเพราะตอนนั้นเขาเชื่อว่าความรู้ความสามารถเพราะชื่อเสียงดังสื่อเสือช่วยเขาพี่อ้อยทำธุรกิจเขาก็อยากจะได้ทนายดังๆแบบนี้ใช่ไหมทนายเก่งๆนี้ใช่ไหมเขาก็อยากได้พอได้ไปถือว่าเอาเขาก็ชอบอ่ะพอชอบแล้วคนเราเนี่ยคนมีตังค์เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างผมเขาก็อยากจะคุณขออะไรมาเขาให้เขาถือว่าเป็นเงินสมมติบอกเนี่ยถ้าเกิดลูกมาเรียนที่ฝรั่งเศสพี่อ้อยช่วยหาที่อยู่ให้ได้ไหมเรื่องเล็กเอ้ยเรื่องแค่นี้ค่าเช่าปีหนึ่งไม่คิดตังค์หรอกเขาก็ให้ได้สองบอกพี่อ้อยหนูผมมีสมมติเอาอย่าเอาพี่อ้อยเลยกันพี่อาร์มเนี่ยผมมีลูกอยากจะยกลูกให้เป็นลูกบุญธรรมพี่เอาไหมถ้าพี่อ้อยเขาเป็นคนพี่อาร์มเป็นคนเมตตาดีเขาก็บอกเอาที่มาเป็นลูกบุญธรรมแต่คุณรู้ไหมการรับเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยมันมีผลผูกพันไอ้คนรับอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคนรับอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนมีลูกอีกคนนึงส่งเสียงเลี้ยงดูแต่เวลามันเป็นเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีผลผูกพันในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคนที่รับอาจจะไม่รู้แต่ไอ้คนเสนอให้เนี่ยถ้าคิดชั่วเนี่ยมันมีคิดอะไรในหัวอยู่แล้วเขาในเรื่องของสิทธิ์ในการรับมรดกเนี่ยเท่ากันไหมคะเท่ากันดีมีลูกอ่ะก็รับเป็นลูกก็มีเท่ากันดีก็ถือเป็นลูกบุญธรรมนี่เป็นลูกอ่ะก็ได้ต้องรับมรดกตามสัดส่วนไปดิก็ได้เงินน่ะแล้วที่จะเกิดเอาละพ่อเกิดเป็นผู้จัดการมรดกอีกเป็นเรื่องเลยนะตอนเนี้ยทับซ้อนกันไหมคะผลประโยชน์ก็เขาก็สามารถจะให้จัดการมรดกอะไรแล้วถ้าเกิดไอการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกไม่เขียนประเด็นไม่เขียนข้อความอะไรไว้อ่ะเขียนว่าแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกดูแลทรัพย์สินเฉยๆอย่างเงี้ยตายเลยนะเขาดูแลหมดเลยนะทรัพย์สินทั้งหมดนี้อยู่ในอำนาจเขามือคนเดียวนะแต่ถ้าเขียนไว้ว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกและเขียนในนั้นว่าเงินเท่านี้ให้กับลูกฉันที่ดินอันนี้ให้ลูกให้นี้คนนี้ให้คนนี้อันนี้ไปให้วัดอะไรเงี้ยพอเสียชีวิตไปคุณก็ต้องให้ตามที่ในข้อสัญญาในมรดกนะก็คือแจกแจงชัดเจนต้องชัดเจนเนี่ยคุณต้องทำตามมรดกที่เขียนไว้นะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบอกแต่งตั้งเป็นผู้การมรดกไม่เขียนอะไรและลูกตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยเต็มๆนะรับเต็มๆเต็มๆแล้วถ้าเกิดมีลูกเขามีลูกคนหนึ่งมีลูกบุญธรรมคนหนึ่งนี่ไอ้ลูกคนนั้นสูญหายตายจากไปหรือเป็นอะไรไปนี่คนนี้ได้เต็มๆนะลูกบุญธรรมได้เต็มๆนะเงินหล่นทับมาเลยค่ะไม่รู้อ่ะแต่ผมพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าเขานะที่พูดเล่าเรื่องนิยายให้ฟังเป็นเรื่องนิยายก็เหมือนในหนังที่มีอยู่นั่นแหละแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนในสังคมคิดไปไกลค่ะผู้การก็คือประเด็นที่บอกว่ามีการติด GPS ที่รถเบนซ์แล้วก็พาไปในจุดอับสัญญาณตรงนี้มองเจตนาได้ไหมคะคือเราไม่รู้ว่าเจตนาเขาจะเป็นยังไงค่ะเอาก่อนพูดถึงก่อนว่า1การติด GPS ก็ต้องไปดูว่ารถเขาติดมาจากบริษัทหรือไม่พี่อ้อยไม่ติดแน่แต่นี้ถ้าพี่อ้อยไม่ติดแล้วมันติดตอนไหนล่ะมันเนี้ยมันก็บ่งบอกได้แต่สิ่งที่บอกว่าการติด GPS แล้วขับพาไปเที่ยวอย่างอื่นอะไรต่างๆเนี่ยคนตอนนี้มันก็เริ่มคิดเพราะเขาไม่เชื่อใจคุณแล้วไงเพราะพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันบ่งบอกไอ้4คดีมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมตัวตนของคุณแล้วดังนั้นเวลามันมีเรื่องอะไรมาเขาต้องคิดแล้วแต่จริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่สังคมเนี่ยต้องคิดแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะเอ้ยโอ้โหนี่วางแผนกันมาหรือเปล่าจะเอามรดกเป็นผู้จัดการมรดกอะไรมรดกหรือเปล่าเพราะไอ้พฤติกรรมเก่ามันเห็นเลยนี่ว่าเฮ้ยคุณไม่ดีนะแต่เอาละกับผู้จัดการมรดกถ้าเกิดพี่อ้อยไม่พอใจแต่งตั้งใหม่ไอ้กันเก่าก็ลบหายตายจากไปทนายตั้มก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นผู้จัดการมรดกถ้าเขาแต่งตั้งคนอื่นมาทีหลังอันนั้นก็หมดไปแต่สิ่งที่เขาคาใจอ่ะที่คุณบอกว่าคุณทำลายแล้วอ่ะคุณทำลายจริงหรือเปล่า
เขาบอกเขาทำลายแล้วค่ะผู้การนี่ก็จะพิสูจน์ยังไงอ่ะอันนี้ต้องพิสูจน์กันเลยใช่ไหมคะก็ต้องพิสูจน์ที่ทำลายไงผมย่อยสลายไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยทำต่อหน้าแล้วผมถามว่าถ้าคุณจะทำลายคุณรู้ได้ไงว่าพี่อ้อยก็ให้คุณยกเลิกคุณเป็นผู้จัดการมรดกพี่อ้อยอาจจะไปทำผู้จัดการมรดกโดยคนใหม่โดยคุณไม่รู้ก็ได้เมื่อคุณไม่รู้ว่าเขาไปแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคุณจะกล้าทำลายไอ้ผู้จัดการมรดกฉบับที่สองที่ว่านี้ใช่ไหมคะเป็นไปได้ไหมคุณจะกล้าทำลายไหมพวกคุณยังสมมติอันนี้คิดแบบแปลกๆคิดแบบตรงๆอ่ะค่ะถ้าเกิดพี่อ้อยทำอันใหม่อันสามเนี่ยเขาไม่ได้บอกคุณอ่ะแล้วคุณจะกล้าทำลายอันนั้นไหมเพราะว่าถ้าทำลายอันนั้นเท่ากับว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์เลยคุณไปขอเขามาเป็นผู้จัดการมรดกคุณจะทำลายทำไมถ้าเกิดคุณไม่รู้อ่ะพี่อ้อยก็ตั้งใหม่อ่ะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอำนาจของผู้จัดการมรดกกรณีนะคะเพราะกรณีผู้การมาดามอ้อยมีอันเป็นไปอำนาจเขามีเต็มขนาดไหนคะตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาแต่งตั้งคนใหม่แต่ถ้าพูดถึงยังไม่มีฉบับ3โอ้เขาเต็มเลยเต็มนี่คือทำอะไรได้บ้างคะเขาก็ดูแลทรัพย์สินหมดถ้าไม่ได้แจกแจงตามที่เป็นข้อถ้าไม่แจกแจงแต่ไม่ข้อตามมรดกที่เขาเขียนไว้ถ้าไม่แจกว่าแค่เขียนว่าเป็นผู้จัดการมรดกสั้นๆอย่างเงี้ยดูแลทรัพย์สินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวอย่างเงี้ยเบิกเงินออกมาได้อย่างเงี้ยเลยเหรอเขาทำได้หมดไงเป็นผู้จัดการมรดกนี่เขาทำได้นี่มีอำนาจเต็มทุกอย่างเต็มทุกอย่างแสดงว่าสมมติว่าพี่อ้อยมีเงิน10,000,000,000เอามาสามารถจะเอามาดูแลหมดได้ทั้ง10,000,000จัดสรรได้หมดเลยใครจะทำอะไรใครจะไปเบิกเงินไม่ได้เลยเขาคนเดียวลูกเลิกก็ไม่ได้เพราะก็เป็นผู้จัดการมรดกกรณีที่ยังเป็นอยู่ใช่แต่ถ้ากรณีที่อ่ะพี่อ้อยไปทำมาแล้วเป็นฉบับที่3ฉบับ3ตอนนี้ก็พี่อ้อยก็คนตัวนี้เป็นคนดูแลแล้วค่ะค่ะคนที่3ดูแลแล้วเพราะกฎหมายบอกว่าผู้จัดการมรดกคนสุดท้ายถือว่าเป็นผู้จัดการมรดกที่มีอำนาจค่ะคนนี้ก็เต็มแล้วแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าผู้จัดการมรดกที่พี่อ้อยให้เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยพี่อ้อยเขียนไว้ว่าไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทำลายตรงนี้ค่ะก็อยากจะรู้ว่าจะต้องทำลายหรือว่าก็ไม่มีสิทธิ์แล้วไงแต่มันเป็นทำให้เห็นพฤติกรรมในการเคลือบแคลงของคุณไงเป็นเครือบแคลงสงสัยเอาผมถามว่าไอ้ฉบับที่3เนี่ยถ้าพี่อ้อยเนี่ยไม่บอกทนายตั้มว่าทำแล้วเนี่ยทนายตั้มต้องเข้าใจใช่ไหมว่าไอ้ฉบับที่แกเป็นเนี่ยยังมีสมบูรณ์อยู่และแกจะทำลายไหมใช่ทำลายไหมไปผมไม่ทำลายค่ะได้เป็นแล้วจะมาทำลายทำไมอ่ะยกเว้นว่าพี่อ้อยไปทำแล้วบอกทนายตั้มบอกว่าฉันเปลี่ยนแล้วนะจะให้คนนี้เป็นผู้จัดการมรดกเอาคิดในทางที่ดีตั้มอาจจะทำลายได้แต่การทำลายคุณให้พี่ตั้มรู้ไหมคุณก็ต้องไปทำลายต่อหน้าเขาสิบอกพี่เอานะเมื่อพี่ไม่ได้ผมไม่เอานะผมฉีกนะผมไม่เอาแล้วผมคืนให้พี่นะไอ้อย่างเงี้ยคือหลักฐานแต่ถ้าบอกว่าทำลายแล้วเป็นคำพูดพฤติกรรมอย่างนี้ใครจะเชื่อคุณนะผมไม่เชื่อค่ะค่ะเอาว่าทำทุกอย่างต่อไปเนี่ยผมไม่ไว้ใจคุณทุกอย่างอ่ะในมุมผู้การแต้มเท่าที่เห็นคือเขาบอกว่าเสนอยกลูกบุญธรรมเจ้อ้อยตั้งตัวเป็นผู้จัดการมรดกเอ่ยติด GPS ที่รถเบนซ์ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของการพาไปในจุดอับสัญญาณถ้าเชื่อมโยงร้อยทั้งเรื่องนี้ค่ะมองได้ไหมคะว่าเขากำลังคิดจะทำอะไรอยู่คุณต้องไปมองพฤติกรรมของ4คดีนี้ย้อนกลับไปที่4คดีนั้น4คดีนี้ว่า4คดีเนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงค่ะพอบอกพฤติกรรมเขายังไงแล้วมันสามารถจะมาโยงพฤติกรรมอันนี้ได้เพราะอันนี้มันอาจจะยังไม่มีพยานหลักฐานแน่ชัดว่าจะเชื่อมโยงว่าจะวางแผนทำนู่นทำนี่หรือเปล่าแต่พฤติกรรมอันนี้มันบ่งบอกเลยว่าคุณเนี่ยคิดยังไงอยู่ถ้ามองก็คงคิดดีไม่ได้ใช่ไหมคะผู้การไม่รู้ไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวโดนฟ้องผมว่าสังคมไม่ได้กินคนไทยไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาแต่มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากค่ะผู้การก็คือกรณีของการที่บอกว่าพาพี่อ้อยไปสถานที่หนึ่งอาจจะเป็นจุดที่อับสัญญาณหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อ้างว่าจะพาไปเที่ยวพักผ่อนแล้วไปเจอกับนายตำรวจใหญ่ด้วยเห็นบอกว่าเป็นระดับนายพลด้วยตรงนี้มันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นอีกไหมคะหรือว่ามันมองเจตนายังไงได้ก็เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพาไปเพื่ออะไรจะมา
ทำไมเวลาจะพาไปพบใครหรือจะไปทำไมต้องพาไปไกลนะใช่ไหมทำไมต้องพาไปไกลพาไปที่เปี่ยวหรือพาไปเพื่อให้เขาเห็นสวยงามถ้าพาไปหาในพลคนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือไปหาลูกพี่อย่างเงี้ยต้องด้นดันไปทำไมต้องไปที่นู่นก็ไปเจอตรงไหนก็ได้เจอสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เจอห้างก็ได้เจอร้านอาหารก็ได้คือในเจอก็ต้องคิดให้ดีว่าทำไมคุณต้องพาไปตรงนั้นจริงๆการไปพบเจอกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปในที่ลับตาก็ถูกต้องไงก็ถูกต้องไงทำไมต้องด้นดันไปอย่างนั้นน่ะก็โทรที่ไหนก็ได้แล้วตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็สามารถให้ใครมาพบก็ได้แล้วยิ่งพี่อ้อยมาเลยคนดีคนมีน้ำใจอย่างเงี้ยยิ่งเชื่อหน้าชูตาคุณทำไมต้องไปหากันที่ลับวะหรือเขามีความลับอะไรที่ต้องบอกก็เราไม่รู้ไงแต่เราดูพฤติกรรมไม่เห็นว่าทำไมคุณต้องไปตรงนั้นน่ะค่ะค่ะแล้วยิ่งคุณมีเรื่องแบบนี้ด้วยแหละคุณทำไมต้องไปอย่างนั้นน่ะตรงเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะมองได้ไหมคะว่าเจตนาของทนายตั้มอะไรต่างๆเขาเนี่ยจะนำไปสู่การได้ประกันตัวไหมคะทั้งเรื่องของคดีประกันตัวเนี่ยผมว่ายากค่ะสิ่งที่ยากเพราะหนึ่งเวลาศาลจะให้ประกันตัวเนี่ยเขาดูมูลความหนักเบาของคดีทรัพย์สินมูลค่าความเสียหายสามว่าถ้าให้ไปจะหลบหนีไหมเขาต้องดูพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนจับว่าในจะหลบหนีไหมสามทนายตั้มเป็นนักกฎหมายนะสามารถจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานได้นะศาลเขาก็ไม่ให้แล้วเขาก็ดูมูลค่าที่มาประกันด้วยมันเหมาะสมกับมูลค่าความเสียหายไหมหรือมูลค่าต่างคดีไหมและคำว่ายุ่งเหยิงพยานเห็นไหมเขาเรียกครูปีชาไปสอบอ่ะตอนครูปีชาก็ปลอมตัวเป็นดีเอสไอไปเนี่ยอย่างเงี้ยยุ่งเหยิงพยานแล้วนะถ้าเขาเอานี่มาประกอบในศาลไม่มีทางให้ค่ะแต่อย่างตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรตัวเขาอยู่ได้ในเรือนจำในอะไรแต่ภรรยาเขาล่ะค่ะภรรยาเขาก็ใครร่วมทำผิดก็ต้องเรายอมรับชะตากรรมนั้นคือจะอ้างว่าเป็นภรรยาแล้วขอร้องก็ไม่ได้ก็ภรรยาถ้ามีร่วมการกระทำความผิดมีเส้นเงินหรือมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจคุณก็ต้องรับชะตากรรมเดียวกันก็ถือเป็นตัวการด้วยกันตัวการก็ถือทำงานร่วมกันก็ทำผิดทั้งคู่ยกเว้นถ้าเขาไม่ได้ทำความผิดแต่เสียเงินไปอาจจะเป็นผู้สนับสนุนหรือสมคบมันอาจจะเบาหน่อยแต่ถ้ามีรู้ว่าเป็นเรื่องทำงานวางแผนรู้ทุกเรื่องนี่ถือว่าเป็นตัวการก็ทำความผิดเหมือนคุณนั่นแหละตอนแรกก็เป็นการหงายการ์ดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภรรยาของทนายตั้มค่ะผู้การมีชื่อในบ้านเป็นเรื่องของทรัพย์สินเกี่ยวกับการซื้ออะไรมาเป็นอาจจะเป็นเส้นเงินตรงนั้นที่โยงแต่ทีนี้ข้อมูลที่ออกมาอีกด้านนึงก็บอกว่ามีข้อมูลว่าเขาอยู่ในคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหวยออนไลน์เป็นตัวการเลยโอ้นี่โอ้เท่ากับตัวการนี่เป็นตัวการเนี่ยร่วมวางแผนด้วยกันรอดง่ายหรือยากคะถ้าแบบยากอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เอาว่าทนายตั้มติดเขาก็ติดอ่ะก็ถือเป็นตัวการแล้วปลายทางเหรอคะของสองคนทนายตั้มกับภรรยาจะเป็นยังไงผมว่าหนักผมดูจากพฤติกรรมคดีและการทำงานของตำรวจที่รัดกุมมีพยานหลักฐานเยอะแยะและกระแสสังคมพฤติกรรมของตัวตนเนี่ยผมว่าหนักโอกาสเรายังไม่รู้เลยว่าคดีอะไรจะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วถ้าคดีเพิ่มเข้ามาล่ะเพิ่มมาก็มันก็แสดงมันก็เป็นคดีอีกคดีหนึ่งก็ไม่เกี่ยวกันแต่พฤติกรรมเนี่ยมันจะบ่งบอกตอนนี้หนักก็คือหนึ่งถ้าตัดสินจำคุกแล้วหนักที่สุดคืออะไรรู้ปะเวลาคุณออกจากคุกมาคุณจะยืนตรงจุดไหนในสังคมคุณจะยืนยังไงครอบครัวคุณจะยืนยังไงลูกเต้าคุณจะยืนยังไงอันนี้น่ากลัวที่สุดต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาลงโทษคนที่กระทำความผิดเขาลงโทษทางสังคมหนักกว่าโทษที่ติดคุกนะติดคุกออกมาก็ถือว่าหายแต่ลงโทษสังคมบางคนเนี่ยฝรั่งเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในสังคมนั้นได้ต้องย้ายรัฐเลยนะอ๋อย้ายไปอยู่ที่นึงเลยอื่นเลยค่ะเพราะในสังคมนั้นอาจจะรับไม่ได้ก็เหมือนกันพอเสร็จแล้วเขาจะมีที่ยืนยังไงเอาละคุณจะไปเป็นทนายอีกไหมคุณเป็นไม่ได้แน่ยึดตรงยึดทรัพย์แล้วถ้าเกิดใครจะปรึกษาก็ดีกับคุณเรื่องเงินเรื่องทองเขาจะไว้ใจคุณไหมแต่เนี้ยเ
คุณจะยืนยังไงคุณจะไปจ่ายตลาดคุณจะขับรถไปไหนอ่ะคนก็ทุบทิบทุบทิบหมดนี่คือโทษที่หนักที่สุดคือโทษทางสังคมโอกาสแพ้แล้วติดคุกเนี่ยถ้าในผู้การมองเรื่องคดีนี้เต็ม 100% ให้เท่าไหร่คะก็ผมว่าคดีเขาเนี่ยผมค่อนข้างว่าในคดีใดคดีหนึ่งเนี่ยต้องติดคุกผมว่า 100% ติดคุก 100% เพราะว่าบางคดีเนี่ยมันชัดแจ้งบางคดีก็ต้องต่อสู้กันแต่คดีที่ชัดแจ้งต้องติดคุกอยู่แล้ว 100% ใช่ไหมอย่างเงินไอ้รถเบนซ์อาจจะลงมาต่อสู้กันไอ้9ล้านก็ต้องต่อสู้กันเจ็ดเอกก็ต้องต่อสู้กันแต่ผมเชื่อสุดท้ายก็ผมว่าก็หนักแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าอาจจะรอดก็ได้นะมีโอกาสที่จะรอดคนไปมองด้านนั้นด้วยอะค่ะโอกาสก็เราต้องยอมรับว่าทนายตั้มก็เป็นทนายเซเลบนะค่ะสื่อสารประชาชนเนี่ยก็เชียร์เขามาตลอดชาวบ้านก็เชื่อในตัวตนตัวนี้ค่ะดังนั้นคนก็ยังเชื่อความสามารถเชื่อตัวตนตัวนี้อยู่น้องรู้ไหมว่าทำไมทนายกลุ่มพวกนี้เขาโด่งดังมาได้เพราะอะไรเพราะอันดับแรกทนายผมไม่ได้ว่าเขานะทนายกลุ่มพวกนี้ที่มีเราเห็นหน้ากันประจำเนี่ยโดยมากสร้างภาพก่อนสร้างภาพเป็นคนดีเป็นประธานนู่นประธานนี่อ่ะสร้างภาพว่าเป็นคนดีคนก็เข้าไปหาก็กลายเป็นเหยื่อตอนแรกถูกเขารังแกมาเจอทนายพวกนี้ก็เป็นเหยื่อทั้งสองเหยื่อซ้อนเหยื่ออีกอันที่สองสร้าง power ฉันเป็นทนายดังรู้จักสื่อรู้จักนักการเมืองรู้จักนายตำรวจรู้จักนู่นรู้จักนี่ทุกคนก็มองเห็นว่าโอ้โหมี power มากดังนั้นถ้าคดีผ่านเขาชนะแน่สามสร้างพล็อตเรื่องทนายพวกนี้เวลาจะทำอะไรแถลงข่าวก่อนหมดให้สังคมเชื่อเขาไปก่อนแล้วไอ้ฝ่ายตรงข้ามมึงเนี่ยแพ้แน่เอากระแสมาช่วยก่อนแล้วไอ้คนที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยแสดงเขาไม่ได้ผิดนะแต่เขาไม่มีสิทธิ์จะไปนั่นไปต่อสู้กับคุณเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกทีวีกับคุณและสังคมเลยเป็นศาลเตี้ยตัดสินเข้าไปก่อนแล้วนี่สร้างพจน์เรื่องสามสร้างพวกเห็นไหมทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นที่สุดเพื่ออะไรตอบให้ผมหน่อยนะที่ทำมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเอาผู้การมองว่ายังไงล่ะคะก็ทำมาเพื่อเงินนั่นแหละเพื่อผลประโยชน์นั่นแหละห้าพอเนี่ยก็เลยเป็นขอพึ่งออกมาภาพพาวพดเพื่อนเพื่อเลยออกมาเป็นขอพึ่งกับงองงูใช่ไหมเพื่อแสดงว่าเขาก็ได้พอเนี่ยเพื่อได้เงินมาจากตรงนี้เยอะแล้วก็ได้ผลประโยชน์เยอะต้องเยอะดิไม่เยอะจะรวยได้ไงแต่บางคนเขาบอกว่าเขาทำเพื่อประชาชนจริงๆนะก็ไปคนนี้ก็เชื่อแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมดูคนมาหลายคนที่ดังๆเห็นๆนะรู้ไส้ผมรู้ไส้หมดค่ะแต่ผมไม่เคยให้ค่าพวกนี้ใครเชิญผมไปออกรายการกับพวกนี้ผมยังไม่เคยออกรายการกับตัวกับทนายคนนี้ผมไม่เคยออกผมไม่ให้ค่าผู้กันอยากจะฝากบอกอะไรกับพี่อ้อยไหมคะว่าตอนเนี้ยผมอยากให้พี่อ้อยสู้เต็มที่ค่ะจัดการให้เต็มที่อย่าเคลียร์ยังไงเงินก็ยึดได้อยู่แล้วอย่าสู้เต็มที่อย่าเคลียร์คือต้องทำให้เป็นตัวอย่างเพราะเรามองต้องมองสังคมให้มากๆเพราะถ้าเราทำจบเขาก็จะมาทำร้ายสังคมอีกหรือเปล่าทำให้สังคมเสียหายหรือเปล่าดังนั้นเราต้องก
กำจัดเพื่อปลาหมอคังดำออกให้